เดือดร้อนกันโดยทั่วไปพรรคฝ่ายค้านเราไม่ได้มีความว่าเราไม่ได้สนใจในเรื่องของพี่น้องประชาชนเรามีความสนใจแล้วก็ติดตามพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าภาวะการตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นมานั้นเป็นสมัยปิดประชุมนะครับแล้วก็ภัยของโควิดเข้ามานอกจากปิดสมัยประชุมปิดสภาแล้วก็กรรมาธิการนะฮะทุกกรรมาธิการก็ไม่สามารถจะไปประชุมได้ตามประกาศภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลแล้วก็พรรคการเมืองทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับก็เราก็เคารพในกฎเกณฑ์ว่าไม่ต้องการประชุมคนหมู่มากเราก็ไม่ได้ประชุมกันยกเว้นว่าท่านจะประชุมกันก็ต้องใช้วิธีเปิดการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับแต่บัดนี้นะครับเนื่องจากภาวะการที่มันรุกเข้ามาในหลายประการด้วยกันนะครับช่วงที่เราปิดสมัยประชุมนี้จนกว่าจะเปิดสมัยประชุมซึ่งก็อีกหลายวันนะครับกว่าจะถึงวันที่22พฤษภาคมนะครับก็เดือนกว่านะฮะผมภาวะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคงรอกันนานขนาดนั้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้พรรคฝ่ายค้านนะครับโดยผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็เลยเชิญหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหรือตัวแทนครับเข้ามาหารือกันในประเด็นที่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและความเดือดร้อนของประชาชนในขณะนี้ผมคิดว่ามีอยู่ในสองประการนะฮะในสองประการอาจจะเป็นสามประการที่เราต้องหารือในวันนี้นะครับในประการที่หนึ่งนะครับคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากภัยไวรัสโควิดที่เกิดขึ้นในประเทศในขณะนี้นะครับเราได้ติดตามตลอดเวลามานะครับแล้วคงจะต้องไม่ย้ำถึงเรื่องของการแก้ปัญหาของรัฐบาลไปแต่เราเห็นว่าการแก้ไขอันนี้ยังไม่สามารถจะเรียกว่าแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดครับยังไม่ครบวงจรแล้วก็ยังมีปัญหาที่ว่ายังไม่ครบอีกเยอะพี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนอีกมากแล้วก็จะเดือดร้อนมากขึ้นทุกวันแล้วเราดูมาตรการที่ของรัฐบาลให้ไปลงทะเบียนก็ดีแล้วก็ยังให้อุทธรณ์อีกก็ดียังไงวิธีนี้เรายังคิดว่ายังไม่น่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขประชาชนในยามวิกฤตได้สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงซึ่งอันนี้เราคงจะต้องพูดกันต่อไปนะครับในประการที่สองนั้นสิ่งที่เราอยากจะพูดกันในวันนี้ก็คือว่าในช่วงจังหวะเดียวกันนี้คือในสัปดาห์นี้นะครับรัฐบาลก็ได้ออกพระราชกำหนด3ฉบับนะที่สำคัญกว่า14ฉบับกับพระราชกำหนดเรื่องการประชุมโดยออนไลน์นะครับอันนั้นเราจะไม่พูดถึงแล้วพอนะเราจะพูดถึงพระราชกำหนด3ฉบับนะครับที่รัฐบาลได้ออกและประกาศในราชกิจจาไปแล้วคือ1พระราชกำหนดที่ว่าด้วยการกู้เงินของกระทรวงการคลัง1ล้านล้านนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ก้อนใหญ่ๆคือ600ล้านนี่สำหรับแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับแก้เรื่องของสาธารณสุขนะครับส่วนอีก4เดี๋ยวเมื่อกี้600ล้านนะ600600,000ล้านครับประธานท่านคือ1ล้านล้านที่กระทรวงการคลังนั้นแบ่งมาเป็น2ก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนแรกคือ600ล้านเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของให้กระทรวงสาธารณสุขในประมาณ500ล้านนะฮะแล้วก็อีก500,000ล้านเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา